Thai PBS Podcast. View the world via the voice.สวัสดีค่ะดิฉันนงรักปัตเลอร์นี่คือพื้นที่ของคนชอบอ่านและชอบแชร์ที่จะทำให้คุณไม่ต้องหลบมุมอ่านหนังสืออยู่คนเดียวแต่จะชวนทุกคนมาฟังและสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านไปพร้อมๆกันกับหลบมุมอ่านค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังรายการหลบมุมอ่านทางไทย PBS Podcast วันนี้ดิฉันนะคะอยู่กับนักเขียนนะคะซึ่งมีผู้ที่ติดตามอ่านนะคะแฟนคลับที่เป็นนักอ่านเนี่ยจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะหลายคนก็ได้ติดตามทั้งผลงานนะคะที่เขียนในรูปแบบทั้งเรื่องยาวแล้วก็เรื่องสั้นเสียงที่ค่อนข้างจะเห็นพ้องต้องกันนั่นก็คือแฟนคลับนะคะจะบอกว่าชื่นชอบในเรื่องของสำนวนภาษาที่มีความละเมียดละไมนะคะส่วนที่ฉันได้อ่านนี่อยากจะเพิ่มไปอีกอันหนึ่งนั่นก็คือในเรื่องของการใช้คำจำนวนไม่เยอะแต่ครอบคลุมเนื้อหาครอบคลุมความรวมถึงในเรื่องของประเด็นทางสังคมที่สอดแทรกเอาไว้ในงานเขียนทั้งประเภทเรื่องยาวแล้วก็เรื่องสั้นหลังจากที่อ่านงานเขียนมาหลายเล่มแล้วนะคะวันนี้ดิฉันจะมีเสียงมาให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะวันนี้ดิฉันอยู่กับคุณสิริมาอภิจารินนักเขียนที่มีน้ำเสียงแล้วก็เอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะและมีผลงานนะคะ2เล่มล่าสุดนะคะที่ดิฉันอ่านไปแล้วนั่นก็คืออีก1ฝันในวันฤดูหนาวและอีกเล่มคุณย่าบกกับนักเขียนตัวเล็กค่ะก่อนที่เราจะไปคุยทั้งหมดนะคะในรายการวันนี้ค่ะเราจะเริ่มต้นนะคะเดินทางไปในเรื่องของชีวิตแล้วก็การงานแล้วก็การเขียนนะคะของคุณสิริมาอภิจารินมีหลายเรื่องที่สนุกแล้วก็ชวนติดตามนะคะเป็นนักเล่าเรื่องที่เก่งมากค่ะดิฉันได้โทรคุยสอบถามก่อนนะคะก่อนที่จะเชิญมาในรายการในวันนี้นะคะโดยคุณสิริมาเองนะคะก็เป็นเด็กนะคะที่เติบโตนะคะในครอบครัวที่มีคุณพ่อซึ่งรักการอ่านด้วยนะคะแล้วจากมุมที่คุณพ่อรักการอ่านอย่างนี้แหละค่ะมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จุดประกายนะคะที่ทำให้งานเขียนของคุณสิริมานะคะอยากจะเขียนให้กับคนทั้งผู้หญิงและก็ผู้ชายนะคะได้อ่านไปพร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยทางไทย PBS Podcast กับรายการหลบมุมอ่านนะคะได้อ่านเรื่องราวนะคะที่สอดแทรกนะอยู่ในเล่มคุณย่าบกกับนักเขียนตัวเล็กๆนะคะแล้วก็ยังมีงานเขียนเล่มอื่นด้วยที่ได้อ่านติดตามมานะคะในยุคที่ตอนนี้ดิจิตอลแล้วก็คนเข้าถึงกันมากยิ่งขึ้นนะคะคุณสิริมาก็อยากจะให้ช่วยเล่านิดนึงเพราะว่าอยากจะให้คนอีกรุ่นนะคะได้รับทราบถึงเรื่องชีวิตแล้วก็การทำงานเขียนจุดเริ่มต้นที่เป็นพื้นฐานการอ่านของคุณสิริมาด้วยค่ะรวมถึงแฟนคลับในยุคแรกๆเป็นต้นมานะคะอาจจะได้อ่านแต่ตัวหนังสือวันนี้ค่ะเราจะมีเสียงให้ได้ฟังด้วยค่ะยินดีค่ะก็ตามจริงก็เป็นคนที่โดยส่วนตัวเราไม่คิดว่าตัวเองเป็นคนเขียนหนังสือเก่งนะคะแล้วก็ไม่เคยยอมรับว่าตัวเองเป็นนักเขียนคิดเสมอว่าเป็นอาจารย์เป็นนักวิชาการเป็นนักวิจัยนะคะเพราะว่ามุ่งเรียนหนังสือมาทางนั้นทั้งปริญญาตรีโทเอกแล้วก็มองการเขียนเป็นแค่งานอดิเรกเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าในช่วงวัย40กว่าๆที่คนสัมภาษณ์บ่อยขึ้นนะคะหนังสือพิมพ์ขอสัมภาษณ์คุณนุกนี่ขอสัมภาษณ์แล้วก็เลยจำต้องยอมรับว่าตัวเองเป็นนักเขียนนะคะคือกล้าเรียกตัวเองว่าเป็นนักเขียนเมื่อมีคนมาซื้อเรื่องไปทำละครแล้วนะคะเรื่องที่ถูกซื้อไปนั้นคือเรื่องปลาหนีน้ำซึ่งทางคุณนพกุลมลชนเป็นผู้กำกับก่อนหน้านี้จะคิดว่าตัวเองเป็นนักวิชาการเป็นอาจารย์ค่ะในการเขียนหนังสือนั้นก็คือตั้งแต่เด็กๆนะคะคุณพ่อเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือมากและคุณพ่อจะกลับบ้านทุกเย็นโดยมีหนังสือที่ถือติดมือมาแต่เท่าที่จำได้ก็พวกหนูอาจจะไม่รู้จักแล้วคือหนังสือเพลินจิตแสนสุขสกุลไทยนี่ทุกคนต้องรู้จักซึ่งเราอ่านหนังสือเนี่ยมาตั้งแต่เราเห็นหนังสือตั้งแต่เรายังอ่านหนังสือไม่เป็นนะแล้วเราก็สงสัยมากว่ามันในนี้มันมีอะไรแล้วคนมันถึงได้อ่านโดยเฉพาะคุณพ่อเพราะฉะนั้นก็รอวันที่เราจะอ่านได้นะคะพอเราอ่านหนังสือได้เรา ก็เริ่มอ่านเลยค่ะกระดานชนวนไม่ทราบสมัยนี้รู้จักหรือเปล่าอินซอหินกับกระดานชนวนเนี่ยเขียนอะไรกับกอไก่ขอไก่ไม่เป็นตัวนะเขียนทีละคำทีละคำจนกระทั่งอายุประมาณ14คิดว่าได้เขียนเรื่องชิ้นแรกเลยที่ส่งออกก็คือ
เป็นจดหมายรักนะคะถึงหนังสือพลันจิตนะคะแล้วก็ได้ลงนะคะเป็นคอลัมน์เขียนหน้าเดียวนะคะแต่เขียนเป็นผู้ชายนะคะไม่ใช่ชื่อผู้หญิงเขียนว่าเป็นผู้ชายเขียนจดหมายรักถึงผู้หญิงแล้วเขาก็ม้วนหนังสือมาให้เล่มหนึ่งจากนั้นมาก็เริ่มฉบับที่สองก็เขียนไปที่พลันจิตอีกก็ได้ลงอีกค่ะและตอนนั้นก็เริ่มคิดว่าเราคงจะมาทางนี้ได้แต่การเรียนมันก็เยอะนะคะก็มาเริ่มจริงๆที่เป็นอาชีพได้เลยคือเมื่ออายุ18ได้เข้าจุฬาเริ่มเขียนครั้งแรกก็คือที่4สัปดาห์เขียนปุ๊บได้ลงปั๊บแล้วก็ได้เงินค่าเรื่องเป็นครั้งแรกที่ได้ค่าเรื่องในปี2510นะคะซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี1และจากนั้นมาพอขึ้นปี2ก็เพิ่มสตรีสารพอขึ้นปี3ก็เพิ่มชาวกรุงแล้วก็เป็นนักเขียนมาตั้งแต่2510นั่นแหละค่ะคือได้เงินมาตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงทุกวันนี้นะคะเรียกได้ว่าเส้นทางนักเขียนเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะคะและระหว่างบรรทัดค่ะมันจะมีในเรื่องของประวัติศาสตร์โลกของนิตยสารนะคะในยุคนั้น อย่างที่ คุณสิริมาได้พูดถึงว่างานเขียนที่ลงครั้งแรกเลยที่4สัปดาห์นะคะแล้วก็ขยับมาที่ชาวกรุงแล้วก็สตรีสารนะคะบทประพันธ์นะคะได้ถูกนำไปนะคะทำเป็นละครโทรทัศน์นะคะในช่วงที่เฟื่องฟูมากๆช่วงที่ต้องทำงานเขียนอาจจะส่งหลายที่ในเวลาพร้อมๆกันเนี่ยค่ะวินัยในการเขียนของตัวเองในตอนนั้นนี่เป็นระดับไหนคะแล้วก็การสร้างสรรค์เนื้อหานี่คืออ่านเจออย่างเช่นอาจารย์นิลวรรณท่านจะบอกว่าทางคุณสิริมาเองจะชอบนำแบบเรื่องเล็กๆอ่ะบางทีแบบเรามองข้ามหรือว่าเรื่องของคนทั่วไปแต่เอามาเขียนแล้วทำให้มันสนุกแล้วเป็นเรื่องเป็นราวได้มีหลายๆอันนะคะที่ได้อ่านแล้วรู้สึกว่ามันเป็นแบบฝึกหัดในการเขียนที่ดีอย่างเช่นการเขียน100คำให้เสร็จใช่ค่ะใช่อาจารย์นิลวรรณสอนคืออาจจะเป็นโดยนิสัยนะคะโดยนิสัยที่พี่เป็นคนที่เวลาเขียนหนังสือเนี่ยพี่จะไม่ชอบเขียนหนังสือเยินเยอค่ะเพราะว่าพี่เริ่มชีวิตด้วยการเขียนเรื่องสั้นเรื่องสั้นเนี่ยมันมีหน้าจำกัดนะคะแล้วมันจำเป็นต้องจบอย่างสมบูรณ์เรียบร้อยภายในไม่เกิน10,000คำนะคะคืออย่างน้อยก็5,000-6,000คำแล้วเราจะรู้ว่าสำหรับนวนิยายนี่ก็ต้อง40,000คำอัพเนี่ยค่ะส่วนเรื่องสั้นนี่ก็จะต้องอยู่ประมาณน้อยกว่า10,000คำเราก็จะต้องสมัยเด็กๆนั้นก็จะมีเครื่องพิมพ์ดีนะคะซึ่งเราก็ไม่ได้นับคำแต่เราจะนับบรรทัดว่าหน้าหนึ่งเราเขียนได้ขนาดไหนเพราะฉะนั้นเราจะเขียนหนังสือประมาณ 2-3 หน้าแล้วก็เป็นความจำเป็นอย่างมากที่โดยนิสัยส่วนตัวแล้วเนี่ยพี่อ่านหนังสือในที่พี่ชอบนักเขียนก็คือชอบนักเขียนของชาวกรุงซึ่งเป็นเล่มสั้นพี่ถึงจะติดการเขียนให้หนังสือเล่มสั้นแบบชาวกรุงนะคะพี่ไม่ติดเขียนหนังสือเล่มใหญ่แบบเพลินจิตแสนสุขหรือสกุลไทยถ้าพวกนี้มาขอเรื่องเขียนพี่จะไม่เขียนให้เพราะว่าพี่ไม่ชินหน้ากระดาษใหญ่ๆพี่ชอบหนังสือรูปเล่มแบบสตรีสารหรือลาลนาสีสัปดาห์ซึ่งมันเล่มมันสั้นแล้วทำให้พี่กะจำนวนหน้าถูกแล้วก็สิ่งสำคัญในการเขียนหนังสือเนี่ยนะคะพี่ว่ามันเริ่มจากการที่เราเรียนวรรณคดีในวรรณคดีเนี่ยค่ะกลอน8เนี่ยมัน8คำเท่านั้นนะคะความมันครบนะคะรู้อะไรไม่สู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีอะไรแบบนี้ค่ะคำมันจะสั้นเพราะฉะนั้นชีวิตพี่เนี่ยพี่เป็นนักกลอนเหรียญทองของวรรณศิลป์จุฬานะคะเมื่อพี่เข้าปีหนึ่งเพราะว่าพี่จะเริ่มด้วยการเขียนกลอนก่อนแล้วก็การเขียนกลอนเนี่ยทำให้เราเป็นคนที่มีภาษาที่เพราะคือกลอนเนี่ยมันจะมีสัมผัสนอกสัมผัสในนะคะนอกจากสัมผัสคำในคำเช่นแม่น้ำโค้งคดเคี้ยวดังเคียวคออะไรเงี้ยค่ะภาษาพวกนี้มันจะฝังอยู่ในสายเลือดซึ่งเป็นภาษาที่เราเล่นคำข้างในแล้วเรียกมันเล่นคำระหว่างวรรคเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นพี่ว่าการเขียนของพี่เนี่ยเป็นการเขียนที่มีพื้นฐานมาจากการเป็นนักกลอนพี่จึงเขียนหนังสือคำสั้นได้แล้วก็มีสัมผัสนะคะเคยมีคนบอกพี่ว่าอ่านเรื่องของพี่เนี่ยมันอ่านกลอนทั้งเล่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะเคยมีเพื่อนบอกซึ่งก็เป็นสิ่งที่พี่ภูมิใจนะคะแล้วนิตยสารสมัยก่อนนั้นน่ะมันมีไม่กี่เล่มนะคะแล้วก็บรรณาธิการก็เก่งๆทั้งนั้นเขา
เขาเกิดมาเพื่อจะเป็นบรรณาธิการนะคะไม่ใช่ใครก็ได้ขึ้นมาเป็นบรรณาธิการอย่างบรรณาธิการสีสัปดาห์เนี่ยท่านอาจารย์มโนจิตติเนี่ยท่านก็จบอักษรศาสตร์จุฬาอาจารย์นิโรวันเนี่ยค่ะท่านก็อักษรศาสตร์จุฬาแล้วท่านมีรางวัลมากมายในการเป็นบรรณาธิการและคุณพี่เขียนให้ชาวกรุงรุ่นคุณประมุขนะฮะซึ่งท่านคือคุณอุสนาเพลินธรรมและทั้งสามท่านเนี่ยจะบอกกับพี่ว่าชอบการเขียนหนังสือของพี่ซึ่งเพียงทั้งสามท่านบอกว่าชอบเนี่ยพี่ก็รู้สึกว่าพี่ต้องทำงานให้ดีที่สุดสมกับที่บรรณาธิการชอบเราและสีสัปดาห์สมัยนั้นปีหนึ่งนั้นเล่มละ4บาทนะคะตรีสารเล่มละ4บาทนั้นนะครับถูกมากนะค่าเรื่อง100บาทอย่างเงี้ยค่ะและอาจารย์ละวันสอนพี่อย่างหนึ่งก็คือการเขียนหนังสือนั้นนอกจากเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วต้องเป็นโซเชียลอินฟอร์เมชันด้วยค่ะพี่จะยึด2อย่างนี้เป็นหลักว่านอกจากจะให้ความบันเทิงแล้วต้องให้ประโยชน์กับสังคมด้วยนะคะเป็นคุณูปการนะคะกับผู้ฟังแล้วก็ดิฉันด้วยในฐานะที่ดิฉันรู้สึกว่าได้เรียนรู้ในเรื่องของประวัติการทำงานนะคะของบรรณาธิการในยุคก่อนซึ่งแต่ละท่านต้องเรียนตามตรงว่าเอกอุกจริงๆการเติบโตของคุณสิริมานะคะท่ามกลางบริบทของบรรณาธิการระดับเพชรนะคะของประเทศแบบนี้ในเรื่องของการเขียนกลอนค่ะมันยังสามารถนำไปประยุกต์แล้วก็ทำให้เราใช้ภาษาได้ชัดเจนครอบคลุมนะคะด้วยกลุ่มคำจำนวนไม่เยอะแล้วภาษาเราสวยและมันยังพัฒนาไปสู่ในเรื่องของการที่จะทำให้เราเขียนเรื่องสั้นได้ดีได้ด้วยนะคะจะขออ่านนะคะจากเล่มคุณย่าบกกับนักเขียนตัวเล็กๆคุณสิริมาได้เขียนเอาไว้ที่หน้า139ค่ะว่าสิริมารักเรื่องสั้นเป็นงานท้าทายมีเสน่ห์สนุกเพราะเติบโตมากับเรื่องสั้นทำให้ชินกับการเขียนหนังสือแบบคำสั้นความมากเรื่องสั้นไม่อนุญาตให้ยืดเยินเยอะมากคำมากความการเอื้อระเหยลอยชายไม่ใช่ลักษณะของเรื่องสั้นทุกวันนี้นะคะอีกหน้าหนึ่งนะก็ยังได้พูดถึงบริบทณปัจจุบันของตัวเองด้วยนะคะที่ต้องอยู่ในโลกของสื่อสังคมออนไลน์นะคะที่เป็นโซเชียลมีเดียนะก็เป็นการพัฒนามาจากในเรื่องของการเขียนเรื่องสั้นนะคะทุกวันนี้แต่ละวันที่เขียนลงใน Facebook เล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ตามประสาผู้ร่วมในโลกโซเชียลฉันใช้การเขียนแบบเรื่องสั้น100คำบางทีก็สั้นกว่านั้นอ่านได้เรื่องไวสนุกเหมือนได้ฝึกเขียนเรื่องสั้นทุกเช้าไม่ต้องตั้งชื่อเรื่องด้วยหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีประโยชน์มากๆนะคะในแง่ที่ว่าตัวเราเองเนี่ยอ่านจะได้ทราบถึงเรื่องราวความผูกพันนะคะความเชื่อมโยงการเริ่มต้นการเป็นนักเขียนของคุณสุริมาเองและความผูกพันต่อคุณย่าปกคุณนิรวรรณปิ่นทองในฐานะบรรณาธิการของสตรีสารและเราจะเห็นค่ะการทำงานคู่ขนานนะคะของบรรณาธิการแล้วก็นักเขียนนะคะและยังมีเกร็ดเล็กๆน้อยๆอีกมากมายนะคะที่คุณสุริมาได้ยกตัวอย่างจากการทำงานเขียนของตัวเองในแต่ละเล่มนะคะช่วงที่เรียนที่จุฬานะคะก็ถือว่าเป็นช่วงที่ได้ทำงานเขียนเยอะประมาณหนึ่งเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็คือมันจะมีอีกช่วงหนึ่งซึ่งก็จะมีเรื่องราวนะคะจากต่างแดนที่นักอ่านนะคะแฟนคลับได้อ่านกันทีนี้ในช่วงการใช้ชีวิตในต่างแดนค่ะแล้วก็ทำงานเขียนไปด้วยเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะคือตอนที่เราเรียนปีหนึ่งถึงปีสี่นะคะเราเขียนเรื่องสั้นเดือนละ3เรื่องนะคะพอขึ้นปีสามก็เริ่มเขียนเรื่องยาวปีสี่ก็เขียนเรื่องยาวแล้วก็ยังต้องแต่งนามปากกาใหม่เพื่อเขียนเรื่องสั้นประกอบไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นพอจบ4ปีนี้ก็มีความชำนาญในทั้งการเขียนเรื่องสั้นและเรื่องยาวทั้งที่สตรีสารซึ่งตอนนั้นยังเขียนเพียงเรื่องสั้นแล้วก็พอดีสอบชิงทุนไปทำวิทยาโทที่เมืองนอกการไปเรียนที่เมืองนอกนั้นเราเป็นนักเรียนทุนใช่ไหมคะการเรียนเราก็ต้องอยู่ในระดับดีเพราะว่าเขาจะห้ามเราได้ต่ำกว่า B บวกจะต้องส่งกลับนะคะเราก็จะตั้งใจเรียนมากเวลาที่เขียนหนังสือก็น้อยลงแต่ความที่มันคิดถึงภาษาไทยอะค่ะเราไม่ได้ใช้ภาษาไทยเลยเราพูดฝรั่งเขียนฝรั่งอยู่กับฝรั่ง Hi Hello How are you ทุกวันความคิดถึงภาษาไทยนี่มันอยู่ในสายเลือดนะคะมันคิดถึงนั่นก็คือเหตุผลที่ทำให้เรา
เราเขียนจดหมายถึงอาจารย์นิรวรรณช่วงนั้น4สัปดาห์เลิกทำไปละเขียนให้อาจารย์นิรวรรณเราเขียนเท่าไหร่ท่านก็เอาจดหมายเราลงเท่านั้นนะคะเขียนยาวแค่ไหนเล่าอะไรท่านก็เอาลงนะคะคือท่านรู้ว่าคนอ่านน่ะคิดถึงและท่านเองก็คิดถึงท่านก็อยากให้ผู้อ่านได้อ่านจดหมายจากต่างบ้านต่างเมืองซึ่งเราไม่ใช่เล่าเพียงชีวิตเราเล่าถึงการเรียนเล่าถึงสิ่งที่เราต้องไปเรียนเช่นเราเรียนคอมพิวเตอร์ซึ่งยังต้องใช้กระดาษแต่สมัยนั้นยังไม่มีโปรแกรมอะไรที่มันต้องใช้กระดาษพันช์รูนะคะแล้วก็เขียนนะมันซึ่งมันเริ่มต้นจากการรู้จักคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็เล่าเรื่องการเรียนคอมพิวเตอร์เล่าเรื่องการกินอาหารกลางวันการไปโรงเรียนครูบาอาจารย์อะไรเงี้ยค่ะจนกระทั่งเราก็เลยมาตั้งเป็นตัวละครชื่อปองกับชื่อขวัญสองคนนี้ให้เป็นคนเขียนจดหมายถึงเมืองไทยอะค่ะมันก็เลยเป็นเรื่องสั้นชุดปองกับขวัญซึ่งมันจะอยู่ในเล่มดอกไม้บานที่ลองบีชคือหลังจากที่กลับมาถึงเมืองไทยปุ๊บเนี่ยเราก็ไปงานทานเลี้ยงอะไรสักงานหนึ่งนะคะเสร็จแล้วเราก็ไปเจอคุณสุวรรณีปรากฏว่าพอเราอ้าปากจะบอกว่าโอ้โหหนูชอบพี่มากพี่ก็บอกพี่ขอซื้อเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนั้นทันทีตรงนั้นเลยที่เราไม่ต้องพูดเลยว่าเราชอบเขาขนาดไหนเพราะเขาซื้อเรื่องเราตรงนั้นนะคะนี่ก็เป็นประสบการณ์ที่อยากจะเล่าว่าเออนะคนบอกว่าเราเป็นไรเตอร์ของไรเตอร์คือเราเป็นนักเขียนของนักเขียนซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราภูมิใจนะคะดอกไม้บานที่ลองบีชนะคะทางคุณสีมาเองเนี่ยก็ได้ถ่ายทอดเรื่องออกมาก็จะเห็นวัฒนธรรมต่างๆด้วยที่ปรากฏอยู่ในนั้นนะคะเราเกิดเขาจะช็อกบ้างไหมฮะตอนที่ไปในช่วงแรกๆหรือว่าเอ้ยสบายๆอยู่แล้วไม่เป็นค่ะเพราะว่าตอนเด็กๆคุณพ่อชอบพาไปดูหนังฝรั่งหนังเชอรี่ชัปปินหนังตลกบ้านพร้อมจอมตลกหนังอะไรที่เด็กดูได้ของดิสนีย์คุณพ่อพาเข้าโรงหนังตลอดค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยแบบชินกับภาษาอังกฤษค่ะค่ะแล้วพี่เรียนพระแม่มารีใช่ไหมคะเราเรียนเป็นภาษาอังกฤษกันมันก็ไม่มีคัลเจอร์ช็อกเอ๊ะมีไหมหรือเราทำก็ช็อกเรามากกว่าอันนี้คือคัลเจอร์ช็อกของเราค่ะเราทำให้เขาช็อกเราใช่เพราะว่าเราเป็นคนที่เรียบร้อยมากขนาดเดียวกันเราก็คือฝรั่งมันบอกว่าพี่อยู่เกิดที่นี่หรือเปล่าฝรั่งคุณเหมือนคนเกิดที่นี่อะไรเงี้ยกันซึ่งก็แบบคือก็เป็นสิ่งที่เขาคงช็อกเรามากกว่านะคือว่าเรารู้เรื่องของบ้านเมืองเขามากกว่าเขาค่ะเพราะเราเป็นนักอ่านเนี่ยค่ะเรารู้คนเราอ่านในบ้านเล็กในป่าใหญ่เราอ่านหนังสือภาษาสมัยก่อนนั้นมีหนังสือแปลอยู่ไม่กี่เล่มมาเราก็อ่านหมดนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยรู้เรื่องสังคมเขาแล้วเราดูหนังดูละครทีวีก็ต้องเอาฝรั่งเนี่ยมาฉายแล้วต้องแปลเป็นภาษาไทยซึ่งเราดูทุกเรื่องไงคะชีวิตพี่นี่พี่เป็นคนที่ชอบดูหนังดูละครเพราะฉะนั้นเราก็จะชินกันในสังคมในฝรั่งจากสิ่งที่เราดูเนี่ยค่ะพอเราไปถึงเราเห็นอะไรเราก็ไม่ตื่นเต้นเราเห็นอะไรเราก็ไม่ตื่นเต้นมันก็เลยช็อกเขาทำไมเราไม่รู้จักตื่นเต้นกับอะไรซะเลย มันตื่นเต้นเราเพราะเราทำไปหลายอย่างที่มันไม่รู้จักค่ะในดอกไม้บานที่ลองบีชนะคะเดี๋ยวดิฉันจะอ่านในมุมมองนะคะที่คุณสลิมาได้เขียนเอาไว้นะคะได้เขียนไว้ว่าปองเป็นนักเรียนเห็นส่วนดีของนักเรียนมักกันมากมันเรียนกันจริงๆที่จะสั่งกระต่ายเข้ามาเดินลอยชายในมหาลัยเพราะพ่อแม่จ้างมาเรียนแทบจะไม่มีเลยเด็กมักกันดิ้นรนช่วยตัวเองงานดักเอาเบาสู้งานทุกอย่างดูเหมือนมีเกียรติจะล้างชามเป็นเด็กเสิร์ฟในร้านอาหารทำงานปั๊มน้ำมันเป็นงานที่เจ้าตัวภูมิใจกันทั้งนั้นน่ารักไหมอันนี้พอไปเจอแบบนี้เรารู้สึกยังไงครับอาจจะเปรียบเทียบว่าเราไปจากอีกสังคมหนึ่งแล้วเราไปเห็นวัฒนธรรมเขาแบบนั้นเราชอบค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเด็กได้หัดทำงานเด็กแล้วได้รู้จักคุณค่าของเงินคือที่นู่นเป็นเมืองมหาลัยเป็นแคมปัสทาวน์คือไม่ใช่เป็นเมืองใหญ่นะเป็นเมืองสำหรับเป็นมหาลัยจริงๆเพราะฉะนั้นเด็กเนี่ยมีชั่วโมงว่างเขาก็จะมาทำแล้วที่นั่นนะคะเขารับงานเป็นชั่วโมงเดียวเขาก็รับนะคะก็ไม่ใช่ว่าเราต้องรับทั้งวันเขาก็ทำเพื่อให้เด็กได้เรียนด้วยแล้วเราเองก็ทำงานคือเราเรียนแล้วเราเขียนหนังสือเราก็ทำงานหนักนะคะไม่ใช่ไม่หนักเราก็รู้สึกว่าเราก็เรียนไปทำงานไปเหมือนกันแม้ว่าเราจะเป็นนักเรียนทุนแต่เราเขียนหนังสือส่งทางประเทศไทยไม่เคยขาดนะคะเราทำงานทีละหลายชั่วโมงมากแล้วคุณภาพงานของเราก็ไม่ได้ด้อยนะครับ
กลับมาคุยกันถึงเล่มคุณย่าบอกอกับนักเขียนตัวเล็กๆนะคะซึ่งเป็นเรื่องราวความผูกพันที่ทั้งน่ารักงดงาม มีหลายๆอย่างที่อ่านแล้วเรารู้สึกชอบนะทุกตอนมันมีทั้งความอบอุ่นปรากฏอยู่ในนั้นด้วยนะคะเวลาที่เล่าไปต้องพยายามนึกนะคะคนในยุคก่อนนี้อะไรเงี้ยการที่จะได้เจอใครสักคนอย่างเช่นดาราหรือว่าคนที่เราชื่นชอบมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะได้เจอกันเหมือนทุกวันนี้เราเจ อคนดังเนี่ยสามารถไลฟ์สดนะคะเราเห็นเขาทุกวันน่ะกิจวัตรประจำวันเขาทำอะไรบ้างความใกล้ชิดมันมีมากกว่าแต่ในยุคนั้นนะคะก็ทางเด็กหญิงสิริมาเขาก็แค่เจอหลังคาบ้านของสำนักงานสตรีสารเนี่ยก็มีความสุขแล้วนะคะได้เจอหลังคาบ้านยังไม่กล้าเข้าไปคือแบบเป็นอะไรที่แบบทำไมน่ารักดูตื่นเต้นมันมีคุณค่าทางใจมากอ่ะแค่ได้เห็นแค่นั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วในวันที่ได้เจอตัวจริงกันกับคุณย่าบก.นะก็มีความน่ารักเข้าไปอีกว่าแบบว่าด้วยน้ำเสียงด้วยการเล่าเรื่องนะในหนังสือเล่มนี้มันก็คงจะทำให้หลายคนที่มีความผูกพันหรือว่าเติบโตมากับนิตยสารสตรีสารนะคะได้รู้สึกร่วมไปด้วยเช่นเดียวกันก็งานเขียนเล่มนี้นะคะเป็นเหมือนตัวแทนของคนที่ได้อ่านสตรีสารด้วยส่วนหนึ่งค่ะความผูกพันตรงนี้เป็นอย่างไรบ้างคะคือตอนที่พี่เขียนหนังสือให้อาจารย์ใหม่ๆเล่มเรื่องแรกอ่ะพี่เขียนจดหมายเหน็บไปว่าหวังว่าจะไม่ถูกดุเพราะว่ากลัวมากแล้วอาจารย์เลยมันก็ตอบว่าอีฉันน่ากลัวขนาดนั้นเชียวล่ะคือพี่เขียนไปว่าถ้าเรื่องนี้ไม่ได้ลงพิมพ์ก็จะถือว่าอย่างน้อยก็มีคนอ่านสองคนคือดิฉันกับวรรณธิกาซึ่งเป็นคนอ่านที่ดิฉันคิดว่ามากพอแล้วซึ่งอาจารย์ก็ตอบมาว่าถ้านักเขียนไม่หลงทางแบบเนี้ยคนก็จะไม่พาคนอ่านหลงทางแล้วก็ถามว่าดิฉันน่ากลัวขนาดนั้นชัวร์หรือคืออาจารย์ในรอนท่านมีความดุห้วนอยู่ในการเขียนของท่านนะคะท่านเนี่ยเขียนจดหมายถึงพี่บ่อยมากว่าคุณอีทรวมหนังสือเนี่ยเก็บเอาไว้นะคะมันดึงอาจจะได้รางวัลหรือไม่ก็คุณอีเขียนหนังสือไม่เหมือนใครนะและไม่มีใครเหมือนนะอะไรอย่างเงี้ยท่านจะให้กำลังใจพี่อยู่ตลอดเวลาพี่ก็เลยรักท่านนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าท่านเป็นญาติผู้ใหญ่แล้วท่านแนะนำคำสั่งสอนของพี่โดยการชี้ความผิดในเรื่องต่างๆของนักเขียนที่ส่งมาเนี่ยให้พี่ได้ดูท่านไม่เคยชี้ของพี่นะท่านเคยไม่ลงเรื่องของพี่เรื่องหนึ่งนะคะเรื่องเดียวเท่านั้นแล้วท่านบอกว่านี่ไม่ใช่คุณอีทนะไม่ใช่สิริมาคือในเรื่องนั้นพี่เขียนด้วยพี่โมโหอะไรสักอย่างแล้วพี่ก็เขียนลงไปเขียนไปด้วยความโมโหมันเป็นการระบายอารมณ์โมโหแต่พี่ก็ระบายอย่างเป็นเรื่องสั้นนะคะอาจารย์ไม่ยอมลงค่ะบอกนั่นไม่ใช่คุณท่านรู้ว่าพี่เขียนด้วยอารมณ์ที่ไม่ใช่สิริมานั่นคุณนั่นไม่ใช่คุณอีไม่ใช่สิริมาคือพี่เขียนด้วยความหงุดหงิดด้วยความโมโหจากอะไรบางอย่างเนี่ยแล้วพี่ก็เขียนระบายแต่ว่ามันเป็นลักษณะการเขียนที่เมื่ออ่านจบแล้วมันเป็นเรื่องสั้นเรื่องหนึ่งอ่ะพี่ก็ส่งไปแต่พี่ก็รู้ว่าน่าจะไม่ได้ลงอ่ะแล้วก็ท่านก็ไม่ลงเดียวเป็นเรื่องเดียวที่อาจารย์ไม่ลงงานของพี่ปกติอาจารย์ไม่เคยแก้งานของพี่แม้แต่คำเดียวนะคะแต่เรื่องนั้นท่านไม่ลงท่านบอกว่าดีฉันไม่ลงนะคะนั่นไม่ใช่คุณอีทไม่ใช่สิริมาไม่ยอมลงกันเมื่อได้สัมผัสรู้จักกันมากยิ่งขึ้นน่ะมันได้มาช่วยเราในด้านไหนบ้างในเรื่องของการเขียนน่ะคุณสิริมาครับโอ้ในด้านการเขียนก็คืออาจารย์นิรวันไม่ยอมให้เขียนภาษาฝรั่งนะคะในเรื่องต้องแปลเป็นไทยเช่นจะไปดูคอนเสิร์ตนี่ก็ต้องเขียนว่าจะไปดูการแสดงดนตรีนะคะจะมาเขียนคำว่าคอนเสิร์ตนี่ไม่ได้หรือว่าถ้าจะเขียนคำว่าไปขึ้นรถเมล์นี่ไม่ได้หรือขึ้นรถประจำทางเอาไปเรียกแท็กซี่ภาษาอังกฤษนะเรียกรถรับจ้างคือต้องใช้คำไทย 100% ท่านอาจารย์นิรวันจะสิ่งเดียวที่เห็นนะคะคือเราไม่มีเรื่องอื่นที่ท่านต้องดูนอกจากว่าคำบางคำเราชินเนี่ยเราเรียกแท็กซี่คือรถเมล์ทำงานโอเวอร์ไทม์ล่วงเวลาต้องหาคำไทยให้ได้เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นนิสัยของพี่จนทุกวันนี้ที่พี่จะต้องหาคำไทยมาเขียนแต่ยกเว้นในประโยคสนทนาเราจะเขียนภาษาอังกฤษคนไทยได้แต่ในการบรรยายไม่ได้อาจารย์ละวันจะไม่ยอมนี่เป็นสิ่งที่พี่ได้เรียนมาแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเราอาจารย์ไม่ชอบให้เราอ้างชื่อคนอื่นในงานเช่นบอกว่า
ประโยคนี้คุณอุษณาเพลิงธรรมเคยบอกไว้ว่าอาจารย์จะเปลี่ยนเป็นนักประพันธ์ชื่อก้องท่านหนึ่งบอกไว้ว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านจะไม่ให้เราเอาอะไรมาใส่ในเรื่องของเราเลยนะคะคือไม่ให้งานเราโฆษณาใครหรืออะไรด้วยนะคะคงจะพอเข้าใจนะคะว่านี่เป็นสิ่งที่พี่ได้เรียนมาจากอาจารย์แล้วก็งานถ้าจะเขียนให้โป้นะคะจะต้องใช้ศิลปะอย่างมากที่จะไม่ให้มันออกมาประเจิดประเจอหน้าเกลียดนะคะซึ่งก็พี่เป็นคนหนึ่งที่เขียนอีโรติกได้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าพี่ได้รับการสั่งสอนมาว่ามันเป็นงานที่ไม่รู้ว่าอย่ามาประเจิดประเจอหยาบคายอะไรเงี้ยค่ะพี่ก็ภูมิใจในการเขียนอีโรติกของตัวเองในปราณีน้ำมากนะคะเพราะว่าพี่ว่ายากที่จะเขียนอีโรติกให้งามบังเอิญพี่เป็นคนที่อ่านหนังสือผู้ชายของคุณพ่อมาเยอะไงคะหนังสือของเสกดุสิตสอนวราชมันจะมีนางนกต่อนางนกต่อพวกนี้อินทรีแดงอะไรเงี้ยมันก็จะมีนางนกต่อที่มันยั่วยวนพระเอกแล้วมันก็จะมีบทรักของผู้ชายที่เขาเขียนซึ่งมันเป็นบทรักที่ผู้ชายเขียนมันก็จะประเจิดประเจ้อมากเลยค่ะตอนนี้เวลาเราอ่านมาแต่เด็กเนี่ยเราก็เลยรู้ว่าผู้ชายมันเป็นยังไงทั้งๆที่เราก็ยังเป็นสาวนะคะแต่ความที่อ่านหนังสือพวกนี้เยอะก็ทำให้เราสามารถที่จะแปลงภาษาให้เป็นภาษาที่มันไม่ดูหยาบคายหรือว่าโปหรือว่าเขียนแบบพอถึงเวลาแล้วก็ตัดไปที่แจกันหรือตัดไปที่ดวงจันทร์น่องหน้าต่างอะไรไม่ใช่อย่างนั้นนะคะ ผลงานของคุณสิริมานะคะ ก็จะมีอาทิแบบไปสัมมนาเมืองคาวบอยนะคะไม้เมืองหนาวทะเลหน้าฝนกุหลาบสีแดงปลาหนีน้ำดอกไม้ปลายสวนมีเพียงดอกหญ้ามาให้เธอความรักสีฟ้าหรือจะซับแต่ภาพซ้อนที่อ่อนไหวมันเพราะมากชื่อเรื่องเพราะมากนะคะวิมานใบบัวค่ะแล้วก็มาจากกรอนที่พี่แต่งตอนเรียนจุฬาค่ะแล้วก็ตามหาความฝันและขวัญที่หายไปนะคะแล้วก็ยังมีรวมเรื่องสั้นดอกไม้บานที่ลองเบจแล้วเราจะอยู่ด้วยกันจนกว่าจะเป็นความรักกลับบ้านบางอย่างในตัวเธอที่ฉันชอบขอบฟ้าโน้นเป็นของเธอเพื่อนร่วมทางเงาในดวงตาเก็บไว้ที่ปลายใจตามหาหัวใจของใครคนหนึ่งอยากให้ฝนตกทุกวันตอน5 โมงเย็นหยิบดาวบนฟ้าดวงนั้นให้ฉันทีเมื่อน้ำใสไหลรินและวันยุ่งๆอีกวันของความรักนะคะสำหรับในวันนี้นะคะเราก็ได้ฟังเรื่องราวนะคะของคุณสิริมาอภิจารินรวมถึงเรื่องราวของคุณย่าบก.นะคะคุณนิลวรรณปิ่นทองนะคะผู้เป็นบรรณาธิการของนิตยสารสตรีสารด้วยนะคะเนื้ออื่นใดค่ะในชีวิตของนักเขียนนะคะซึ่งยืนมานานนะคะระยะมานานทำงานเขียนมาหลาย10 ปีนะคะสิ่งที่เราเห็นนะคะระหว่างบรรทัดของชีวิตของท่านนั่นก็คือในเรื่องของประวัติศาสตร์นะคะความเฟื่องฟูของสื่อสิ่งพิมพ์ของไทยนะคะในยุคหนึ่งนะคะแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่มันเกิดขึ้นรวมถึงกลเม็ดวิธีการเขียนเทคนิคการเขียนต่างๆนะคะที่จะเอามาใช้ในการทำงานเขียนดิฉันขอแนะนำเลยนะคะสำหรับคุณย่าบก.เนี่ยนะคะสำหรับใครที่ต้องการเป็นนักเขียนนะคะมันมีตัวอย่างที่ดีมากที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเลยโดยเฉพาะทุกวันนี้ถ้าใครชอบโพสต์ Facebook ในแต่ละวันค่ะศึกษาเทคนิคตรงนี้นะคะแล้วก็สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดในเรื่องของเรื่องสั้นหรือว่าเรื่องยาวได้เลยในอนาคตนะคะต้องขอขอบคุณคุณสิริมาอภิจารินนะคะที่มาร่วมพูดคุยนะคะถึงประสบการณ์นะคะทั้งในประเทศต่างประเทศแล้วก็ประสบการณ์ในการทำงานหนังสือเขียนหนังสือการเป็นนักเขียนด้วยค่ะขอขอบคุณและวันนี้ค่ะขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะหากมีหนังสือดีๆที่อยากมาแชร์กันมาบอกกับเราได้นะคะแล้วกลับมาหลบมุมอ่านด้วยกันค่ะ